สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดไทยกุ้งสดกันครับก่อนอื่นก็ดูวัตถุดิบของเรากันก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเส้นจันทร์สดครับอันนี้ไข่ไก่ครับ1ฟองกุ้งขาวก็ล้างทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังให้เรียบร้อยครับหอมแดงซอยเชโป้หวานสับละเอียดครับแล้วก็เต้าหู้ทอดอันนี้เป็นเต้าหู้ขาวเอาไปทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆให้เรียบร้อยนะครับถั่วงอกแล้วก็กุ้ยช่ายสดครับในส่วนของน้ำผัดไทยของเราวันนี้จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกที่ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะครับก็อื่นเราจะเตรียมส่วนของน้ำสำหรับทำผัดไทยของเราก่อนเลยก็ใช้น้ำมะขามเปียกครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บครับตาปีบอีก2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับทีนี้ก็เคี่ยวให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีครับตัวน้ำซอสผัดไทยของเราครับสามารถทำเก็บไว้ได้นานนะครับถ้าเกิดใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นเดือนเลยเวลาจะทานก็แค่ออกมาปรุงกับตัวเส้นของเราแล้วก็เครื่องของเราก็ใช้ได้แล้วนี่ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับให้น้ำผัดไทยของเราเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายเข้ากันดีครับแล้วเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูได้เลยครับเสร็จแล้วลองชิมรสชาติดูได้เลยนะครับโอเคแล้วครับอร่อยแล้วปิดเตาได้เลยตัวนี้ก็พักเอาไว้ครับน้ำซอสผัดไทยของเราจะต้องทำให้ออกรสหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะครับหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มมาทีหลังสุดเลยครับจะพอดีเข้ากันโดยกลมกล่อมก่อนอื่นเลยตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนครับเสร็จแล้วเอาหัวกุ้งของเราลงไปเจียวก่อนครับตอนนี้เราไปเจียวเพื่อต้องการความหอมของตัวมันกุ้งออกมาครับให้มันอยู่ในน้ำมันของเรา
ี่ก็เจียวไปเรื่อยๆครับสักแป๊บนึงตอนนี้มันเขาก็จะเริ่มออกมาอยู่ในน้ำมันของเราแล้วก็จะได้กลิ่นหอมแล้วครับเกี่ยวจนหอมเลยนะครับหอมได้ที่แล้วเอากุ้งของเราลงได้เลยครับนี่ก็เกี่ยวต่อแค่พอให้กุ้งเราสุกนิดหน่อยพอครับขนาดนี้พอแล้วครับก็ปิดเตาก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนครับเราก็ใช้น้ำมันเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวผัดไทยของเรากันครับใส่ลงไปเลยครับหอมแดงเต้าหู้แล้วก็เชฟโป้ครับเปิดเตาได้เลยครับอันนี้ก็ใช้ไฟกลางนะตอนนี้เราจะผัดให้หอมแดงของเราสุกหอมก่อนครับแดงสุกหอมได้ที่แล้วก็ใส่เต้นของเราลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำผัดไทยที่เราทำไว้ครับนี่เราก็จะผัดจนน้ำทั้งงวดพอดีครับเส้นของเราก็จะนิ่มพอดีเลยน้ำของเราก็จะเริ่มงวดลงไปเยอะพอสมควรแล้วครับก็พักไว้ก่อนครับใส่ไข่ลงไปเลยนี่ก็ยีให้พอแตกก่อนนะแล้วก็คลุกให้เข้ากับเส้นของเราครับใส่ผักของเราไปเลยนะครับถั่วงอกกับใบกุช่ายแล้วถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นเข้าไปขั้นตอนนี้ได้เลยนะนิดหน่อยพอครับหรือว่าจะปรุงข้างนอกก็ได้ครับใส่นิดเดียวพอแค่มีรสเผ็ดๆนิดๆครับจะอร่อยก็ผัดให้เข้ากันครับเอากุ้งของเราที่พักไว้มาสักครู่ครับมาใส่รวมได้เลยคลุกให้เข้ากันแค่นี้ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยปิดเตาขึ้นเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับก็ได้เป็นผัดไทยของเราแล้วอันนี้ตักใส่จานเลยนะครับมาแล้วครับผัดไทยกุ้งสดของเรา
อันนี้ทานคู่กับหัวปลีสดแล้วก็กุ้ยช่ายโรยถั่วลิสงคั่วนิดนึงครับบีบมะนาวหน่อยอร่อยมากครับทำกินทำขายได้หมดนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ